ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่เป็นสมาชิกของเจริญเคเบิลทีวีนะครับแบงคอกทีวีนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสอีกวันหนึ่งนะครับที่เราได้มาเจอกันนะครับเนื่องจากว่าอาจารย์จินนี่แสงต้นคนสวยวันนี้ติดงานอยู่ที่สวนลุมนะครับเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรครับเที่ยวชมนะฮะชิมสี่ภาคของทางกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ใครว่างอยากเจออาจารย์จินนี่นะครับก็ไปพบได้ที่สวนลุมนะครับครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็มีเรื่องงานต่างๆตั้งเยอะแยะนะครับแล้วมาในช่วงนี้ก็จะมีในเรื่องของการทำบุญนะครับท่านที่แสวงบุญนี่ก็ใกล้ตรุษจีนแล้วนะใกล้ตรุษจีนนะครับสำหรับคนที่เตรียมถือศีลกินเจนะครับก็เตรียมกันล้างท้องรอกันได้เลยนะครับแล้วก็นะครับวันนี้นะครับเราก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับทุกท่านที่ชมรายการของเราอยู่นะครับก็อยากจะให้โทรกันเข้ามานะครับโทรกันเข้ามาถามมาเช็คกันนะครับคนเราต้องเช็คนะครับเช็คดวงกันนะครับเหมือนกับว่าปีหนึ่งเดือนหนึ่งวันหนึ่งเราตรวจร่างกายกันสักทีหนึ่งนะครับก็เปรียบเทียบกับการตรวจร่างกายเพราะคนเรานะครับก็ต้องมีการเช็คดวงเองว่าเราจะเป็นยังไงบ้างในอนาคตเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะต้องดำเนินชีวิตไปอย่างไรดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจารย์อยากจะให้ทุกท่านนะครับไปเที่ยวงานกันนะครับไปเที่ยวงานกันนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะครับทำบุญนะครับทำบุญด้วยใจทำบุญการทำบุญเขาเรียกว่าการทำบุญนะครับก็ต้องทำบุญด้วยศรัทธาจริงๆนะครับแล้วก็นะครับหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะครับปีนี้นะครับเป็นปีที่เขาเรียกว่าจะทำอะไรมันก็จะว่องไวนะครับคล่องแคล่วเพราะอะไรเพราะเป็นปีลิงนะครับคนที่มีการชงกันก็ลองไปกันดูนะครับที่วัดเน่งเล็งยี่ก็จะมีการแก้ชงให้ท่านด้วยนะครับหรือท่านจะไปที่เยาวราชก็ได้นะครับเยาวราชก็จะมีวัดมังกรหรือไงนะครับก็นั่นก็มีที่แก้ชงนะครับในเวลาที่ผ่านมา1อาทิตย์นี้มีเรื่องราวมากมายนะครับที่จะต้องทำนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับแล้วก็การกินเจนะครับการกินเจที่ตึงจะเข้ามาถึงเร็วๆนี้นะครับอาจารย์นะครับก็อยากจะให้ทุกๆท่านนะครับหรือชักชวนทุกๆท่านนะครับถือศีลกินเจด้วยใจกันจริงๆนะครับการถือศีลกินเจนี้อาจารย์จะบอกเรื่องนะครับเป็นการละเว้นเนื้อสัตว์นะครับเป็นการละเว้นเนื้อสัตว์การละเว้นเนื้อสัตว์นี่ดีมากๆนะครับสำหรับคนเรานะครับวันนึงถ้าเราไม่กินเป็ดกินไก่กินอะไรพวกนี้นะครับเรากินแต่ผักวันหนึ่งเราสามารถลดไก่ลดค่าการฆ่าชีวิตของสัตว์ต่างๆนี้ไปได้ถึง100ถึง1,000ชีวิตเลยนะครับถ้าเรามาได้กินเจแล้วเราก็จะเกิดในเรื่องของสุขภาพนะครับนี่นะครับคนจีนนี่ดีมากนะครับคนจีนเนี่ยอาจารย์บอกว่าคนจีนเขามีกุศโลบายในการที่ให้พี่น้องชาวจีนของเขาแข็งแรงเราไปดูได้นะครับว่าคนจีนนะครับบางคนเนี่ยอายุ70กว่ายังแข็งแรงอยู่เลยครับเพราะอะไรครับเพราะพวกชาวจีนนี่เขาจะเลือกกินในสิ่งที่น่าจะกินอย่างเช่นกินผักส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผักเลยนะครับถ้าเขาถือศีลกินเจนี่เขาจะถือศีลกันจริงๆนะครับอย่างเช่นว่าตรุษจีนเนี่ยเขาก็จะถือกัน9วันนะครับถือกัน9วัน9วันท่านรู้ไหมครับว่าไม่ฆ่าสัตว์นะครับไม่ฆ่าสัตว์ถึงหมื่นชีวิตล้านชีวิตเลยนะครับจากคนในประเทศที่เป็นคนจีนอยู่นะครับแล้วการกินเจได้อะไรมั่งนะครับการกินเจอันนี้ได้เขาเรียกว่าได้บุญได้ละเขาเรียกว่าละการฆ่าสัตว์ละการเอาชีวิตผู้อื่นนะครับอันดับแรกเลยนะครับเป็นกุศลอย่างนึงนะครับซึ่งเราจะได้เผื่อแผ่ไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับสัมภเวสีนี่ครับเรากินเจให้ทานเข้าไปนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งของการกินเจก็คือได้ในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเขาเรียกว่าระบบในร่างกายของเราบางครั้งนะครับ
ผักต่างๆเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าผักต่างๆนี่บางครั้งก็เป็นอะไรที่ไปล้างลำไส้เรานะครับไปล้างลำไส้เราโดยเฉพาะคนเราอย่างเช่นอาจารย์เคยพูดไว้ครั้งหนึ่งว่าเรื่องไตนะครับเรื่องไตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถ้าไตดีรับประกันได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแน่นอนนะครับดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นการกินเจแต่ละครั้งแต่ละครั้งจะมีผักต่างๆนะครับผักกวางตุ้งนะครับหัวเช็ดเท้าอะไรที่เขาจะมาต้มอะไรทำจับชายนะครับพวกนี้ล้วนแล้วนะครับเป็นยาทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆแล้วเป็นยาทั้งนั้นนะครับคนจีนถึงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากเพราะเลือกกินผักที่มีประโยชน์แล้วผักของเขาปลอดสารพิษนะครับถ้าในอดีตเนี่ยเขาจะบอกว่าคนจีนจะใช้อึหมูนะครับอึหมูอุจจาระหมูนะครับเอาไปลดผักนะครับแต่สมัยนี้เขาก็มีพวกเป็นปุ๋ยแห้งปุ๋ยอะไรพวกนี้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีกันเพราะฉะนั้นนะครับคนจีนเนี่ยก็จะมีสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าปอดทานปอดเขาเรียกว่าทานผักปอดสารพิษเห็นไหมครับนี่นะครับคนจีนนะครับก็ในเรื่องของการกินเจเนี่ยมันก็จะได้บุญได้กุศลหลายหลายอย่างนะครับแล้วก็เราจะทำยังไงครับจะทำยังไงให้กินเจบางคนบอกโอ้โหกินยากนะอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวก็ไปเผลอกินนั่นกินนี่ลองดูนะครับเขาบอกการกินเจนะครับเรากินครึ่งวันก็ได้เช้าตื่นมานะครับเราแปรงฟันล้างหน้าเสร็จแล้วเราทิ้งไปก่อนไม่ต้องไปนึกถึงหมูถึงไก่ถึงอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปนึกถึงนะครับเรานึกถึงอย่างเดียวคือว่าเดี๋ยวฉันจะทำตัวให้สะอาดเพื่อออกไปรับโชคลาภการทำตัวให้สะอาดนี่ทำไงครับก็คือเราจะออกไปรับโชคลาภอ่ะเราเช้านี้เราไม่กินเป็ดกินไก่กินหมูแต่เราจะกินผักนะฮะให้สัมภเวสีมาเสริมกับเราก็จะได้ออกไปรับโชคลาภนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับงานกินเจครั้งนี้อาจจะเจออาจารย์ที่เยาวราชด้วยเหมือนกันนะครับตุ๊จีนนะครับปีนี้นะครับก็ตรงกับวันที่8กุมภานะครับ8กุมภาชาวเยาวราชก็ตอนนี้ก็มีบางส่วนเริ่มทำป้ายขึ้นป้ายกันแล้วนะครับเราว่าชวนเชิญนะครับให้ไป เขาเรียกว่าทำบุญถือศีลกินเจนะครับเป็นการมันเปรียบเสมือนกับเป็นปีใหม่ของคนจีนเนาะนะครับเปรียบเสมือนเป็นปีใหม่ของคนจีนนะครับในตุ๊จีนนี้ก็จะมีการนะครับไหว้เจ้านะครับไหว้บรรพบุรุษคนจีนก็จะไปเที่ยวกันนะครับจะมีวันจ่ายนะครับแล้วก็วันเที่ยวอะไรประมาณนี้นะครับเราคือรวมๆแล้วตุ๊จีนเนี่ยนะครับตรงกับวันที่8กุมภาของปีนี้ทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอาจารย์ขอชักชวนนะฮะให้ล้างท้องรอเพื่อรับเทพเจ้าคนจีนเขาบอกว่าเอาไว้รับเทพเจ้าไม่กินเนื้อสัตว์นะครับล้างท้องเลยนะครับและเทพเจ้าก็จะลงมาจากสวรรค์มาแล้วครับมาอวยพรนะครับมาให้เขาเรียกว่าทรัพย์สินเงินทองอย่างเช่นเทพแปดเซียนเทพนั่นเทพนี่ก็มากันเยอะแยะไปหมดนะครับก็เขาจะมีการนะครับขอพรจากเทพนะครับไหว้บรรพบุรุษนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของโอ้โหนี่ตุ๊จีนปีหนึ่งนะครับคนงานเป็นไงครับพวกคนงานพวกโรงงานบริษัทก็รออะไรรอแตะเอียงไงครับนะครับรอแตะเอียงกันนะครับก็มันก็จะส่วนใหญ่ก็จะรอกันวันที่6ทำไมถึงรอกันวันที่6ครับวันที่6มันเป็นวันจ่ายนะครับแล้วคนจีนก็จะถือนะครับเขาจะต้องมีวันจ่ายนะครับวันไหว้และก็วันเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนนะครับคนจีนนะครับจะไม่เที่ยวอย่างเช่นว่าสงกรานต์นะครับสงกรานต์หรือปีใหม่คนไทยเขาไม่เที่ยวเขาจะมาเที่ยวกันก็คือตรุษจีนอย่างเช่นบริษัทห้างร้านต่างๆก็จะหยุดกันในตรุษจีนคนจีนนี่เขาจะขยันมากจะขยันกว่าคนไทยมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านทั้งหลายที่ทำงานบริษัทหรือทำงานเกี่ยวกับห้างร้านที่มีโบนัสปีนี้คงจะตั้งนั่งตั้งตารอกันแล้วนะครับว่าเดี๋ยวโบนัสจะออกแล้วอย่างนี้ครับวันที่15เนี่ยรู้สึกว่า15ของเดือนหน้านี่ก็จะออกกันแล้วนะครับจะออกกันแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับนี่เราออกเมื่อโบนัสออกก็ควรที่จะไป
นะครับทำบุญนะครับตามวัดต่างๆเขาเรียกว่าไปแก้ชงตัวเองนะครับไปแก้ดวงตัวเองนะครับแล้วก็ไปทำกิจกรรมครอบครัวนะครับไปทำกิจกรรมครอบครัวนะครับวันว่าวันจ่ายก็คือวันที่6วันไหว้ก็คือวันที่7นะครับและวันเที่ยวก็คือวันที่8วันที่8นี่เขาเรียกว่าเป็นวันครอบครัวส่วนใหญ่คนจีนจะไม่รับโทรศัพท์วันที่8นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนจีนก็จะทำบุญกันในช่วงของตรุษจีนอย่างค่อนข้างขมักขม้นมากนะครับการแก้กรรมการพูดเขาเรียกว่าอะไรฮะแก้กรรมหรือไปอะไรเงี้ยก็คือไปการไปวัดนี่แหละครับไปวัดเพื่อไปทำบุญเสริมบารมีนะครับเสริมในดวงของเราว่าปีนี้ใครจะเป็นยังไงอย่างเช่นปีนี้ปีไรพี่ขานไงฮะพี่ขานนี่ชง 100% นะครับพี่ขานก็ต้องไปทำบุญนะครับให้กับอะไรครับเจ้ากรรมนายเวรนะครับแล้วก็ปีขานเนี่ยเป็นปีที่ชงปีนี้เขาเรียกว่าชง 100% นะครับจะพูดจะต้องให้ระวังสักนิดนึงแต่ถ้าท่านไปแก้ชงแล้วนะครับไปทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีแล้วก็ไม่ต้องกลัวแล้วครับทุกอย่างนะครับจะดีมากๆนะครับจะดีมากๆสำหรับคนปีขานนะครับเพราะคุณอะไรฮะเพราะคุณทำการค้าคุณเก่งอยู่แล้วนะครับในส่วนของคนที่ทำการค้านะครับและก็นะครับในช่วงนี้ก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามานะครับที่หมายเลขนะครับเช็คดวงกันตรงนี้สดๆกับอาจารย์นะครับวันนี้เรามาเช็คกันแบบกระชับกระชับเลยนะครับวันนี้อาจารย์ตอบสดนะครับหมายเลข022556853นะครับ022556854นะครับและ SMS ก็476นะครับ115นะครับโทรกันเข้ามาอย่าลืมนะครับเช็คกับอาจารย์ตรงนี้นะครับเช็คกันทุกวันพฤหัสและวันต่างๆก็จะเป็นอาจารย์อื่นๆนะครับวันนี้เรามาเช็คกันสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดวงท่านนะครับพบกันในเบรกหน้านะครับเช็คดวงครับผ่านจอครับครับกลับมาอีกหนึ่งช่วงนะครับเรามาพบกันในช่วงที่2นะครับช่วงนี้เรามาตอบสดกันนะครับครับก็โทรกันเข้ามานะครับ022556853นะครับถึง4นะครับครับตอนนี้นะครับก็มีสายสดเข้ามานะครับจันจะตอบให้เลยนะครับคุณไพวันครับนะครับเกิดวันที่วันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์2521นะครับ2521เป็นคนปีมะเมียนะครับแล้วก็ตอนนี้อายุ37คุณไพวันครับฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณไพวันสวัสดีครับสบายดีนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับจะถามเรื่องอะไรเอ่ยหนูจะถามเรื่องรถอาจารย์นะคะเรื่องรถเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับรถไม่หนูจะไปดำเนินเรื่องรถค่ะคือว่าเราจะได้ไหมคะคือหมายถึงว่าไปดำเนินไปซื้อหรือว่าไปถ่ายถอนหรือยังไงคืออ๋อจะไปคือไปเอาเอกสารไปยื่นเขาอะค่ะคือเราจะทราบว่าเขาจะอนุมัติให้เราไหมจะได้ผมถามคำหนึ่งครับอยากได้รถกี่คันครับอะไรนะคะอยากที่จะได้รถกี่คันครับหนูไม่ค่อยได้ยินเลยเดี๋ยวนะแป๊บนึงค่ะครับฮัลโหลครับยังอยู่ไหมครับฮัลโหลอาจารย์ครับอยากได้รถสักกี่คันครับคือหนูว่าคือว่าหนูไปยื่นเอกสารเขาอ่ะเพราะว่าหนูจะออกจากได้รถคันนี้คือว่าเขาจะอนุมัติให้เราไหมผ่านครับค่ะผ่านครับได้แน่นอนครับอะไรนะคะอาจารย์ได้แน่นอนครับหนูไม่ค่อยได้ยินเลยได้แน่นอนนะครับได้แน่นอนนะครับคุณไปวันได้เหรอคะอาจารย์ได้ครับคุณไปวันจะมีการคือว่าแฟนหนูเกิดวันที่3ค่ะอาจารย์
ยังไงนะฮะแฟนหนูเกิดวันที่23มกรา2521เหมือนกันค่ะอาจารย์เกิดวันจันทร์ค่ะเกิดวันจันทร์คือเขาเป็นเจ้าคือตัวเขาอ่ะเป็นเจ้าของเป็นคนซื้อค่ะหนูเป็นคนค้ำค่ะโอเคเลยครับผ่านครับเพราะว่าปีนี้ของคุณนะครับคุณมาตกอยู่ที่คู่นะครับคู่มีโชคลาภนะครับและตัวของคุณเองด้วยนะครับซึ่งตัวของคุณเองเนี่ยเขาเรียกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่ดีขึ้นมากๆนะครับจะมีโชคลาภไม่ทราบถูกหวยยังถูกหวยบ้างยังครับเดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงค่ะครับครับฮัลโหลครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หนูไม่ค่อยได้ยินเลยครับครับคือแฟนเนี่ยนะครับดีนะครับปีนี้คุณตกอยู่ที่แฟนนะครับเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าควงกันรวยนะครับควงกันรวยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรต้องฟังกันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นวันจันทร์กันทั้งคู่บางทีก็อาจจะมาระแวงกันในเรื่องของเอ้ยมีกิ๊กมีเกิ๊กอะไรก็อย่าไประแวงกันนะครับใช่ไหมจ้าจ้านะครับคุณก็อย่าไประแวงกันถือว่าคุณได้คู่ดีแล้วล่ะครับคือรถคันที่ว่าทะเบียนไอ้เนี่ยที่หนูไปดูมาจานมันเป็นทะเบียน9ทะเบียนเลขอะไรครับ93ค่ะคือคันนี้ใช่มั้ยคะสีบอลใช่มั้ยที่หนูจะได้ครับ93เพราะฉะนั้นคุณไปนี่เลยนะครับคุณไปจุดคือรถคันเนี้ยค่ะที่ว่าหนูไปดูมันเป็น90ครับผมคุณไปจุดธูปบอกพระราหูเลยครับบอกพระราหูบอกขอรถคันนี้ลูกอยากได้อ๋อค่ะนะครับเพราะพระราหูเข้าคุณมาแต่ว่าคุณไม่ได้เคยไปไหว้เลยนะครับแต่ลดได้แน่นอนครับจะเป็นคันไหนก็ได้ครับโอ้ได้ภายในเดือนนี้ไหมอาจารย์เดือนนี้เหรอครับคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของภายในปีนี้ปีนี้ก็น่าจะได้เดือนนี้แล้วครับนะครับจะมีการเดินทางไปด้วยหนูจะทราบว่าอาจารย์ว่าจะได้วันที่เท่าไหร่คะอาจารย์อันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ภายในเร็วๆนี้ครับได้แน่นอนครับวันที่เท่าไหร่นั้นไม่ทราบนะครับโอ้จะได้เดือนนี้โอ้อย่าให้กำหนดถึงขนาดนั้นเลยครับงั้นคือต้องเป็นเทวดาอย่างเดียวแล้วครับ นะครับเอาอย่างนี้นะครับถ้าอยากจะติดต่ออาจารย์กลับมาเดี๋ยวนะครับเบอร์โทรอาจารย์ด้านล่างนะครับเบอร์โทรอาจารย์ด้านล่างแล้วโทรเข้าหาอาจารย์ตรงนั้นดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้นะครับก็มีสายนะครับสดกันเข้ามาหาอาจารย์เยอะนะครับนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับเดี๋ยวดูเบอร์โทรศัพท์อาจารย์ด้านหน้านี้นะฮะแล้วก็จดไว้แล้วก็หลังเลิกการค่อยโทรมาคุยกับอาจารย์นะครับและในอาจารย์จะตอบให้ทุกอย่างเลยนะครับครับก็เป็นการถามดวงนะครับต่อไปนะครับก็เป็นสายสดของคุณพัศวีนะครับคุณพัศวีนี่ผู้หญิงผู้ชายคุณพัศวีครับผู้หญิงค่ะผู้หญิงนะครับแหมชื่อพอมากนะครับคุณพัศวีนะครับเกิด2498นะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอดูนิดนึงอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยกี่ขวบแล้วเนี่ย24นะครับปีมะเมียค่ะปีมะเมียนะครับปีนี้ปีมะเมียดีนะครับ2498เดี๋ยวนะครับ2นะครับ2498นะครับอ๋อปีนี้60แล้วนี่นะครับใช่ไหมครับปีนี้60แล้วนะครับปีนี้60แล้วนะครับปีมะเมียปีนี้60นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าสักครู่นึงนะครับปีนี้60เกิดวันอะไรครับบังคารวันอังคารนะครับวันอังคารอ๋อดีครับถามเรื่องบ้านทำไมครับเกิดอะไรกับบ้านพอดีเราดูห้องไว้นะฮะแต่เจ้าของห้องอ่ะไม่อยู่ครับเขาซื้อทิ้งไว้ทีนี้เราอยากได้ห้องนี้นะจะได้ไหมห้องเลขที่อะไรครับ135/421135ชั้น3ค่ะครับ42อยู่ริมเลยค่ะอยู่ด้านริมสุดเลยริมบันไดเลยริมบันไดเลยนะครับทำไมถึงอยากได้ห้องคือมองไว้นานแล้วค่ะแต่เจ้าของห้องอ่ะเขาซื้อทิ้งไว้ทำไมถึงอยากได้บ้านหลังนี้คือมันชอบอะนะคะชอบว่ามันกว้างอะไรใจมันรักว่าอย่างนั้นเถอะแต่ไม่ทราบว่าจะได้ไหมอยากได้ไหมล่ะก็อยากได้นะคะอยากได้ก็เอาไปสิได้เนี่ยได้ครับได้ครับแต่ว่ามันมีคนอิจฉาด้วยนะมันจะมีคนอิจฉานะครับครับก็ลองระวังนิดนึงห้องเขาทิ้งไว้นานยังมีคนอิจฉาเหรอฮะมีสิครับก็
บ้านห้องนี้อาจจะมีคนอยากได้เหมือนกันนะครับและก็ห้องนี้นะครับ89นะครับก็ดีนะครับถ้าเข้าไปผมอยากให้บูชาเจ้าที่ในห้องเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่บ้านนี้นะครับถ้าเข้าไปแล้วนะครับดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดีมากๆเลยนะครับจะดีมากๆเลยครับนะครับปีที่แล้วปีนี้ก็ให้ระวังอาจารย์ให้ระวังนิดนะครับระวังในเรื่องของอุบัติเหตุที่ขาด้วยนะฮะระวังนะฮะจะเจ็บกระดูกกระเดี่ยวขาเนี่ยนะคะเป็นยังครับโดนยังค่ะโดนไปแล้วค่ะโดนแล้วนะนะครับต้องระวังสักนิดนึงห้องนี้ถ้าอยากได้คือได้ครับเพราะปีนี้ของคุณยังไง อยากได้แล้วก็ได้แหละครับอยากได้ค่ะบางทีความอยากของเรามันมีนะคนเราเนี่ยมันก็มีความอยากนะครับแต่ก็อย่าลืมอยากไปทำบุญด้วยแหละนะครับนะครับเพราะว่าการที่เราจะต้องไปทำบุญไปอะไรอย่างนี้นะครับเราจะได้เสริมนะครับเราจะได้เสริมในเรื่องของเขาเรียกว่าบารมีเรานะครับของคุณพัศวีเนี่ยฮะของคุณพัศวีอาจารย์แนะนำนิดนะครับให้ไปใส่บาตรนะครับพระวันอังคารนะครับให้ไปใส่บาตรพระอังคารวันอังคารซื้อของ8อย่างเลยนะครับคุณพัศวีครับค่ะซื้อของ8อย่างนะฮะ8อย่างนี้ห้ามซ้ำกันนะค่ะห้ามซ้ำกันแล้วนะครับค่ะไปใส่บาตรพระองค์เดียวนะครับในวันอังคารนะฮะในวันอังคารนะครับแล้วพระองค์เดียวเหรอคะพระองค์เดียวครับทำวันอังคารนี้นะครับทำให้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะที่หวังไว้สำเร็จหมดครับครับคุณพัศวีครับประเดี๋ยวถ้าจะถามอะไรอาจารย์ต่อเนื่องนะครับโทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์อาจารย์คือครับคือช่วงนี้จะได้เงินไหมคะได้ครับมีโชคลาภครับมีโชคลาภนะคะครับมีโชคลาภครับมีโชคลาภนะครับแล้วฟังอาจารย์บอกว่าตุ๊ดจีนน่ะกินเจอ่ะดีมากครับกินเจวันไหนนะฮะวันกินเจคือวันที่8นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยวันจ่ายของคนจีนก็จะเป็นวันที่7นะครับค่ะนะครับวันจ่ายเป็นวันที่7วันที่8จะเป็นวันไหว้วันนะครับแล้วก็วันที่9เป็นวันเที่ยวนะครับเราจะเริ่มกินตั้งแต่วันไหนก็ได้ครับแล้วแต่เราครับนะครับอยู่ในช่วงของการกินเจ9วันฮะ9วันครับ9วันครับค่ะครับเดี๋ยวนะฮะอาจารย์จะต้องบอกว่าโทรเข้ามาที่หมายเลขอาจารย์นะครับในช่วงเลิกรายการแล้วนะฮะเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างมีสายเข้ามากระชับมากนะครับอาจารย์ต้องครับต้องขอนิดนึงนะครับขอนิดนึงนะครับครับเดี๋ยวอาจารย์จะตอบสายสดสายต่อไปขอให้มีโชคลาภทรัพย์สินเงินทองครับที่หวังได้อย่างนั้นนะครับคุณพัศวีครับฮัลโหลครับขอบพระคุณอย่างสูงค่ะอาจารย์ครับอาจารย์ต้องขอลบนิดนึงวันนี้สายเข้าเยอะมากครับสวัสดีครับครับสายสดต่อไปนะครับเป็นสายของคุณสิพี่มนนะฮะผมเรียกพี่มนดีกว่าเรียกยากจังนะครับคุณพี่มนครับอยู่ไหมครับฮัลโหลคุณพี่มนครับยังอยู่ในสายไหมครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับเสียงใสเหมือนไก่อูนะครับคุณพี่มนนะฮะเกิดปีเถาะนะครับคุณพี่มนเกิดปีเถาะวันอะไรเอ่ยวันพฤหัสแหมดื้อรั้นดีเหมือนกันนั่นแหละวันพฤหัสค่ะครับวันพฤหัสนะครับเดี๋ยวนะครับ2518นะครับ2518ค่ะนะครับลบด้วย255อายุ40ใช่ไหมครับอายุเข้า40อ่ะค่ะ40แล้วข้าไม่เข้าหรอกค่ะนะครับคุณพี่มนอายุ40แล้วครับ40ขวบแล้วปีนี้นะครับคุณพี่มนอายุ40นะครับจะถามอาจารย์เรื่องอะไรครับจะถามว่าทำจะปฏิบัติยังไงคะถึงจะมีโชคมีลาภไม่มีเลยแล้วก็เป็นนี่เป็นศีลอยู่ก็อยากอย่าเพิ่งเข้าเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีอะค่ะคุณพี่มนฟังอาจารย์นิดนึงก่อนนะครับคุณพี่มนเนี่ยคืออายุ40นะครับและคุณพี่มนเนี่ยเมื่อปีที่แล้วคุณพี่มนมีเรื่องวุ่นวายมากมากถูกให้ร้ายป้ายสีเสียเงินเสียทองด้วยใช่หรือไม่ครับใช่ค่ะนะครับเพราะว่าเพื่อนทำให้เป็นหนี้เป็นศีลเลยอะค่ะถูกต้องครับเพราะคุณชอบฟังเพื่อนของคุณวิมลอาจารย์ขออนุญาตบอกรบกวนคุณวิมลว่าให้เขาเรียกว่าให้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 
ให้ฟังตัวเองให้มากอย่าหลงคำชมอย่าหลงคำยออย่าหลงคำดีเพราะคุณวิมลใครมาพูดดีด้วยเนี่ยมีเท่าไหร่ก็หมดใช่ไหมครับค่ะชอบคนพูดดีครับค่ะเห็นน้ำตาเขาไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เห็นน้ำตาตัวเองนะครับนะครับคุณพิมลครับปีนี้ของคุณกำลังจะดีขึ้นนะครับขอให้คุณพิมลปฏิบัติธรรมนะครับถือศีลภาวนาไม่ใช่ว่าจะต้องไปที่วัดนะครับไม่ใช่ว่าต้องไปถือศีลภาวนาในวัด10วัน9วัน3วันไม่ต้องครับการถือศีลภาวนาการนั่งสมาธิที่บ้านเราเองก็ทำได้นะครับปฏิบัติถือศีลกินเจนะครับตามยุทธศาสตร์ของกฎแห่งธรรมธรรมะคือถือศีลกินเจเหมือนกับตุ๊ดจีนที่อาจารย์พูดไว้ตั้งแต่เบื้องต้นของเริ่มต้นรายการอาจารย์อยากจะให้คุณนะครับถือศีลกินเจนะครับประเดี๋ยวนะครับพอเข้าเมษามาแล้วนะครับคุณจะดีขึ้นมากๆเลยครับจะมีโชคลาภครับครับคุณพิมลครับค่ะขอบคุณคุณพิมลไปซื้อของ19อย่างนะครับไปซื้อของ19อย่างห้ามซ้ำกันนะครับและไปทำบุญวันพระรหัสนะครับคุณพิมลครับวันพระรหัสนี้เลยนะครับคุณพิมลไปทำบุญนะครับและประเดี๋ยวคุณจะมีโชคนะครับขอให้โชคดีปีใหม่นะครับวันนี้อาจารย์กระชับสักนิดนึงสัญญาณรับชัดเจนไหมครับคุณพิมลฮัลโหลครับชัดเจนค่ะนะครับก็จะได้เห็นค่ะได้ยินค่ะอาจารย์คะของ19อย่างนี้เป็นกับข้าวเหรอคะถูกต้องครับเป็นอาหารข้าวสารอาหารแห้งอะไรก็ได้ครับ19อย่างใส่พระองค์เดียวนะครับอุทิศกุศลให้กับเทวดาเจ้าตนาชีวิตวันพระรหัสของเรานะครับเสริมดวงตัวเองครับอ๋อนะครับค่ะนะครับตอนนี้นะครับมีสายรออาจารย์เยอะมากวันนี้ถ้าจะโทรหาอาจารย์เดี๋ยวโทรเข้าด้านหน้านี้นะครับเบอร์โทรศัพท์อาจารย์นะครับจะขึ้นอยู่ด้านหน้าขอบคุณนะคะอาจารย์ที่ชี้ทางให้ค่ะครับครับครับขอให้รวยรวยนะครับขอให้เกิดบารมีนะครับคนเรามารไม่มีบารมีไม่เกิดอย่าไปคิดมากครับเพราะฉะนั้นมารก็คือบารมีอย่างหนึ่งที่ทำให้เราชนะอุปสรรคต่างๆได้นะครับครับสายต่อไปนะครับสายต่อไปวันนี้นะครับก็กระชับนิดนึงนะครับเป็นสายสดของคุณยุภาพรนะฮะคุณยุภาพรนะครับนี่ก็เกิด2518เหมือนกันเนาะสวัสดีครับใช่ค่ะค่ะคุณยุพพรนี่อายุ40เหมือนกันใช่ไหมครับฮัลโหลครับใช่ค่ะเดี๋ยวเดือนกุมภาก็จะย่าง41แล้วค่ะจะย่างนะครับตอนนี้ยังไม่สุกนะฮะนะครับตอนนี้40นะครับเกิดวันศุกร์นะครับคุณยุพพานะครับเดี๋ยวนะครับคุณยุพพรเกิดวันศุกร์วันศุกร์นะครับโอ้นะครับอายุ40นะครับจริงๆ40เดี๋ยวนะครับทักนิดนึงโอ้นะครับอายุประมาณช่วงนี้มีโรคเขาเรียกว่าในท้องในไส้ไม่ค่อยดีหรอครับไม่มีอะค่ะไม่มีนะครับก็ให้ระวังนะครับในปีนี้นะครับในปีนี้ก็ให้ระวังนิดนึงนะครับคุณยุพพรนะครับคุณยุพาตอนนี้นะครับของคุณยุพานะฮะอยากที่จะทำอะไรครับตอนนี้อยากจะซื้อบ้านกับรถอะค่ะอยากซื้อบ้านกับรถนะครับในปีนี้ก็บอกว่าคุณเตรียมการได้คุณเตรียมการได้เลยปีนี้นะครับเตรียมเอกสารให้ครบนะครับจะซื้อในเดือนไหนครับอยากจะซื้อหลังวันเกิดตัวเองไปแล้วค่ะหลังวันเกิดก็คือ28กุมภาเดือนกุมภาค่ะครับ28กุมภาคุณซื้อได้เหรอครับตังที่ไหนอะคะฮะเอาตังที่ไหนใช่ไหมครับประเดี๋ยวคุณจะมีโชคแล้วครับเดี๋ยวคุณจะมีโชคครับพอ8กุมภาปุ๊บคุณจะขึ้นมาอยู่ที่ชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับจะมีโชคลาภนะครับและจะมีคนมาอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับฮัลโหลครับจริงเหรอคะอาจารย์จริงสิเพราะว่าปีที่แล้วคุณมีเรื่องวุ่นวายปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าบริวารทำให้คุณเดือดร้อนถูกต้องไหมครับใช่ค่ะนะครับบริวารคู่ครองเขาบอกทำให้เดือดร้อนวุ่นวายเพราะว่าปีที่แล้วหนูพ่อแม่แล้วก็สามีเสียพร้อมกันเลยนั่นใช่ไหมครับปีเดียวกันค่ะนั่นแหละครับก็นี่แหละครับที่อาจารย์บอกนะอ๋อตอนนี้สามีเสียไปแล้วเสียไปแล้วค่ะได้ปีเฉยๆแล้วค่ะอ๋อนี่ก็จะมีคู่ใหม่อย่างนั้นเนี่ยพ่อแม่ด้วยนี่ก็จะมีคู่ใหม่อย่างนั้นเนี่ยมีคู่ใหม่แล้วใช่ไหมมียังใช่ค่ะตอนนี้มียัง
แต่ว่ามีแล้วค่ะนั่นไงเห็นไหมเพราะอาจารย์บอกนี่มันจะมีคู่ใหม่อยู่เนี่ยเพราะว่าแต่แค่คุยกันเองค่ะอาจารย์นั่นแหละครับนั่นแหละครับคู่จะดีวะคะคนนี้คนนี้ปานกลางครับคนนี้ปานกลางนะฮะคนนี้จะเป็นปานกลางยังไม่ใช่ยังใช่ไม่ใช่อาจารย์ตอบไม่ได้นะครับแต่คนนี้เขาบอกว่าเป็นปานกลางแต่ถ้าเป็นปีหน้านะครับกุมภาไปแล้วเนี่ยถ้ากุมภาเนี่ยโอเคครับคู่แท้คุณครับปีหน้ากุมภาปี60น่ะก็นี่แหละครับเนี่ยครับกุมภาที่จะถึงคุณเนี่ยวันเกิดคุณใช่ครับตอนนี้คุณยังอยู่ในของปี2558อยู่นะครับเออเหรอคะครับผมเออเหรอคะครับผมเพราะฉะนั้นคือปีนี้นะครับปีที่จะถึงนี้นะครับของคุณเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณได้คู่แท้ได้คู่ดีครับคู่เนี่ยจะทำพาทำมาหากินดีครับนะครับถามเรื่องอะไรนะครับแล้วดวงหนูจะดีไปนานป่ะคะดีไปอีกนานไหมครับคุณทำบุญด้วยนะครับคุณทำบุญด้วยคุณว่าอยากคิดว่าดวงดีแล้วมันจะดีตามดวงถ้าเราไม่เสริมบุญใส่บาตรทุกวันเลยค่ะใส่บาตรอธิษฐานยังไงนะครับคุณจะดวงดีไป1 2 3 4 5 6ปีนะครับ6ปีนะครับปฏิบัติดีๆนะครับปฏิบัติดีๆนะครับอ๋อค่ะนะครับแล้วเวลาหนูใส่บาตรต้องอธิษฐานอะไรเพิ่มป่ะคะอธิษฐานให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับเจ้ากรรมนายเวรนะครับอันดับแรกเอาอย่างนี้ก่อนนะครับคุณอธิษฐานให้กับเทวดาเจ้าชะตาชีวิตนะครับค่ะเทวดาเจ้าชะตาปีเกิดเทวดาเจ้าชะตาวันเกิดและไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันครับวันเดือนปีเหมือนกันไหมครับวันเดือนปีไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนค่ะครับเพราะมันมีเทวดาแต่ละองค์แต่ละองค์อยู่ครับนะครับถ้าบางทีเราไปบางวัดนี่เขาจะมีทำบุญเทวดาวันเกิดปีเกิดเดือนเกิดเขาจะมีอย่างนี้ครับนะครับเทวดาคนละองค์อยู่ด้วยกันนะครับแล้วเราจะได้เสริมบารมีในตัวของเราเพราะเราไม่เคยทำให้เทวดาเลยแล้วมันจะเหลืออะไรล่ะครับเพราะนั้นทำบุญอันดับแรกให้เทวดาประจำตัวเราก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปทำให้กับสัมภเวสีผีทั้งหลายและต่อจากนั้นก็จะเป็นครูบาอาจารย์คุณบิดามารดานะครับถามอะไรไหมครับค่ะโอเคไม่ครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ครับถ้าจะติดต่ออาจารย์นะครับก็เบอร์โทรด้านล่างนะครับหลังรายการแล้วครับครับผมครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างหนาวนิดนึงก็ระวังสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเบรกกันอีกสักพักนึงนะครับเราจะมาเช็คดวงกันต่อนะครับในรายการเช็คดวงผ่านจอจากอาจารย์จักรพันธ์ครับเช็คดวงผ่านจอครับก็กลับมาพบกันอีกช่วงเป็นนี้เป็นช่วงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับนะครับท่านที่จะต้องโทรกันเข้ามานะครับก็เร่งหน่อยนะครับเวลาเรามีน้อยนิดเท่านั้นเองนะครับ02นะครับ2556853-4นะครับและ SMS ก็476นะครับ4115นะครับถามอาจารย์ได้ที่นี่ครับเช็คกันได้ที่นี่นะครับครับสายต่อไปนะครับเป็นสายสดนะครับวันนี้ค่อนข้างกระชับกันนิดนึงนะครับสวัสดีครับคุณธิดารัตน์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับคุณธิดารัตน์อายุตอนนี้63ขวบแล้วเนาะค่ะค่ะนะครับ63ขวบเกิดวันอาทิตย์ด้วยนะครับก็บอกว่าคุณธิดารัตน์ครับอาจารย์ถามคำหนึ่งครับมีการเดินทางไกลไปไหนมาบ้างยังครับตอนนี้อ๋อไปต่างจังหวัดไปอ่างทองแค่นั้นแหละค่ะแค่นั้นนะครับไม่ได้ไปเที่ยวอย่างอื่นมากกว่ามากกว่านี้แล้วฮะอ๋อไปต่างจังหวัดไปพัทยาค่ะไปเที่ยวเขาบอกว่าไปเที่ยวนะฮะไปเที่ยวครับคุณธิดารัตน์จะถามเรื่องอะไรกับอาจารย์ครับปีนี้อ๋อเรื่องบ้าติดต่อเรื่องที่ดินขายที่อะค่ะขายที่ดินนะครับคือเป็นในหน้าเขาอะค่ะครับคุณธิดารัตน์เอาเงินมาใช้หนี้เป็นหนี้ค่ะ
คุณธิดารัตน์นะครับคุณเป็นคนปีมะโรงธาตุทองในเรื่องของการเขาเรียกว่าซื้อที่ขายที่ดินนะครับคุณทำได้นะครับแต่ครับมันมีแต่ว่าการจะซื้อที่ขายที่นะครับที่เนี่ยนะครับที่ดินต่างๆเนี่ยเขาหาเจ้าของเขาครับค่ะค่ะค่ะคือติดต่อจะคนซื้อคนขายแล้วอะค่ะครับคุณทำบุญให้กับเจ้าที่นะครับเจ้าที่คือเจ้าที่ที่คุณจะขายเจ้าที่ก็บอกให้ไปทำอะไรก็ทำแล้วอะค่ะทำอะไรบ้างครับที่ทำจะทำสังฆทานอะไรเงี้ยไหว้ก็บอกแล้วบอกหลายเที่ยวอะค่ะอ๋อเหรอครับได้ดูกับผมไปบ้างยังครับก็ยังค่ะยังค่ะยังนะครับยังไม่ได้ดูโอเคนะครับนี่อาจารย์ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับว่าการที่เราจะขายที่เนี่ยที่ดินเนี่ยเขาจะหาเจ้าของที่เขาจะหาเจ้าของที่เจ้ากรรมเก่าเจ้ากรรมเหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละครับนะครับอันไหนเป็นที่เก่าเขาจะอยากจะมาเอาคืนเพราะฉะนั้นให้คุณโทรไอ้ก็คือว่าให้ทำไหว้เลี้ยงเจ้าที่เขาซะเลี้ยงในที่นั่นแหละนะครับเลี้ยงในที่บอกกล่าวเจ้าที่ทางว่าเนี่ยลูกนะจะต้องอย่างนี้อย่างนี้ลูกอยากจะได้เงินเนี้ยไปเพื่อทำอะไรขอใช่นี่ค่ะครับและขอเส้นผมแม่พระธรณีที่ดินนี้เขาเรียกเส้นผมแม่พระธรณีฮะเราไหว้เจ้าที่แล้วเราก็ต้องไหว้แม่พระธรณีด้วยลูกขอเส้นผมแม่พระธรณีเพื่อมาทำอะไรกับชีวิตเราอ่ะมาทำให้ชีวิตดีขึ้นเพื่อมาพัฒนาชีวิตเพื่อมาเลี้ยงดูบริวารนะหรืออะไรต่างๆที่คุณอยากจะอธิษฐานในเรื่องดีๆนะครับค่ะนะครับคุณต้องบอกเขาครับเพราะว่าเขามีเจ้าที่เจ้าทางและแม่พระธรณีเนี่ยครับก็แค่จุดธูปค่ะยังไม่ได้ให้ของแกเพราะว่าไม่มีตังค์เดี๋ยวจ้ะนั่นไงครับถ้าเกิดขายได้ก็จะให้ไก่เขาตัวนึงไม่ได้แล้วครับเจ้าที่เนี่ยเราไปต่อรองกับเขาอย่างนั้นไม่ได้ครับเขาบอกว่าอยากจะได้ต้องให้กูก่อนเขาว่าอย่างนั้นเจ้าที่ก็จะพูดอย่างนั้นแล้วมึงจะเอากูก็ต้องมึงต้องให้กูก่อนเดี๋ยวกูถึงจะให้มึงเนี่ยเจ้าที่เขาจะเป็นภาษาบ้านนอกนิดนึงนะครับชาวบ้านเพราะนั้นถ้าเราให้เขาก่อนแล้วเขาจะให้เราลองดูครับตอนนี้ลำบากนะต้องดอกเบี้ยเดือนละหมื่นนะไม่เป็นไรแล้วครับเพราะว่าคอเข้าปีหน้าปีมะโรงนะครับของคุณเกิดเดือนอะไรนะเดือนตุลาค่ะตุลานะครับตุลาเนี้ยคุณได้แล้วค่ะตุลาที่จะถึงเนี่ยครับค่ะถึงจะได้ตุลาครับเขาบอกว่าตุลานี้จะมีโชคที่ติดต่อไว้อะไรเงี้ยก็คือจะได้มาดูมาในช่วงนี้ก็บอกว่าให้คุณใช้วาจาคำพูดนะฮะให้ใช้คำพูดค่ะให้มากเพราะว่าคุณปีนี้คุณตกเรื่องจะต้องพูดนู่นพูดนี่มากติดต่อนู่นนี่นั่นมากเพราะฉะนั้นคำพูดของคุณจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าปากพะล่วงให้พูดแต่เรื่องดีๆแล้วเวลาคุยนะครับคุณคุยคุณติดต่อคุณธุรกิจกับเขาคุณติดต่อในเรื่องที่ดีๆรับประกันได้ว่าคุณขายได้นะครับมันมีที่เล็กที่ใหญ่แปลงเล็กแปลงใหญ่คุณขายได้แต่ก้อนใหญ่ของคุณจะได้ในเดือนตุลานะครับค่ะนะครับแล้วที่เมื่อวานนี้คนซื้อมาติดคุยแล้วค่ะครับเขาจะโอเคไหมคะอยู่ที่คุณพูดครับเอาบอกเขาไปแล้วแล้วค่ะครับอยู่ที่คุณพูดครับเขาเข้ามาคุยที่บ้านว่าจะขายยังไงยังไงก็บอกราคาไปครับเขาเข้ามาคุยก็จริงนะฮะแต่ว่าเขายังไม่ได้วางเงินนะฮะก็ยังถือว่าไม่สำเร็จใช่นะครับไม่สำเร็จเหรอคะครับแล้วที่เราติดต่อคนซื้อไว้สี่ห้าคนไม่ใช่ครับหมายความว่าเขาเข้ามาคุยแต่เขายังไม่ได้วางเงินเราก็ยังต้องถือว่ามันยังไม่สำเร็จถูกไหมครับใช่นะครับเพราะฉะนั้นขายที่แล้วเดือนไหนจะสำเร็จฮะอาจารย์เพราะว่าหนึ่งเนี่ยต้องเสียค่าดอกทุกเดือนตุลาครับตุลาครับมันจะมีโชคก้อนใหญ่นะฮะโอ้ยนานอาจารย์ตอนนี้ทุกข์เหลือเกินค่ะครับตุลาเนี่ยเขาบอกว่าจะได้ลาภก้อนใหญ่แต่ว่าถ้าไหว้แล้วเนี่ยอาจจะได้ก่อนตุลานะครับนะครับก็คือบอกกับอาจารย์ไม่มีโชคลาภทางอื่นเลยค่ะมีสิครับมีสิครับทางอื่นก็มีครับตอนนี้ก็มีโชคลาภนะซื้อหวยก็ไม่ถูกไม่ได้เอามากเลยค่ะนะครับก็อยากทำที่อาจารย์บอกค่ะครับงั้นเราไปซื้อนะ125ดู
อย่าคิดมากครับโชคลาภคิดค่ะคิดจะฆ่าตัวตายด้วยค่ะจะไปฆ่าทำไมตัวตายคนเราเกิดยากแม่อายุตั้ง6ไม่ใช่ค่ะคือทุกข์เหลือเกินค่ะอย่าไปทุกข์ครับบารมีมันไม่มีบารมีไม่เกิดนะครับเชื่ออาจารย์นะครับเดี๋ยวจะดีแล้วใจเย็นๆอีกนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวจะจะดูให้นะครับตั้งสิ้นตุลาแล้วเดี๋ยวนะครับแล้วเราต้องจ่ายดอกก็เดือนละหมื่นละหมื่นร้อยละสิบค่ะครับไม่เป็นไรตอนนี้ตกนี่นะครับตอนนี้คือเดือนมกรามกรากุมภาอ๋อกุมภานี้ก็มีโชคนะกุมภานี้มีโชคนะโชคทางไหนคะทางรถผมไม่ทราบครับเป็นโชคก้อนใหญ่ฮะนะกุมภานี้โชคก้อนใหญ่นะกุมภามกรากุมภามีนามีนาก็ยังมีโชคอยู่เมษาก็ยังมีโชคอยู่นะครับ3เดือนนี้นะครับคุณได้มีโชคลาภก้อนใหญ่นะฮะไม่ต้องคิดมากครับแล้วเดือนหน้าไอ้ตกลงจะได้ขายไหมอาจมีสิทธิ์ที่จะได้ครับเพราะว่ามันจะได้โชคก้อนใหญ่เดือนกุมภานี้นะครับกุมภามีนาเมษาแต่กุมภานี้เด่นมากเด่นชัดมากนะครับนะครับค่ะค่ะนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับคุณดวงกำลังจะดีนะครับคุณเป็นคนปีมะโรงโชคดีเสมอแน่นอนนะครับครับขอให้รวยๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับค่ะสมพรปากค่ะค่ะขอบคุณมากครับมีอะไรก็โทรหาอาจารย์ได้นะครับทีนะครับครับค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะแล้วนะครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับก็ยินดีนะครับสำหรับการตอบนะครับเดี๋ยวเราจะตอบ SMS บ้างนะครับเพราะว่ามีสาย SMS มาเยอะเลยนะครับนะครับคุณณภัทรณภัทรภัทรเนาะนะครับคือเกิดวันที่3นะครับ2521นะครับ2521นะครับวันพุธวันพุธไม่ได้บอกอายุมาอาจารย์ก็ต้องมาบวกกันอายุอีกนิดนึงนะครับนะครับ2521 2521 2521นะครับโอเคครับอายุ37ปีนะครับคุณนี้นะครับก็อายุ37ปีนะครับอ๋อนะครับอ๋อเข้าใจแล้วครับอย่าทักคู่ครับ37นะครับ37อันนี้จะถามเรื่องอะไรรวมๆบ้างไม่รู้นะ37น่าจะถามเรื่องรวมๆนะครับตะกี้นี้นะครับเดี๋ยวนะครับทักคู่นึง37นะครับวันอะไรเอ่ยสักครู่ครับวันพุธนะครับวันพุธ37วันพุธนะครับคุณไพวันรอนิดนึงนะครับวันพุธอ๋อคุณ37คุณเกิดคุณดีนะครับปีนี้นะครับเขาบอกว่าให้ระวังเรื่องการเสียเงินเสียทองอย่าไปเซ็นค้ำประกันอะไรให้ใครนะครับของคุณสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบคุณไพวันก่อนนะครับข้าม SMS ก่อนคุณไพวันครับของคุณไพวันถามว่ามีโชคลาภไหมครับมีครับคุณไพวันครับคุณไพวันของคุณปีนี้มีแต่เรื่องของเรื่องราวดีๆมากนะครับแต่คุณต้องเขาเรียกว่าทำบุญเยอะๆนิดนึงการทำบุญเยอะๆที่อาจารย์ว่านี่ไม่ใช่การทำบุญแบบว่าโอ้ยมีเงินหมื่นไปทำเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ใช่นะครับคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นนะครับคุณไพวันมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นและจะมีการโยกย้ายหรือถ้าตอนนี้ยังทำงานอยู่จะมีการเลื่อนตำแหน่งหรือเปลี่ยนงานใหม่นะครับแม่แนะนำให้เปลี่ยนคู่นะนะครับคุณไพวันนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็จะบอกว่าปีนี้นะครับคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะครับโชคลาภดีนะครับอะไรที่ว่าเราแย่มามันจะกลับมาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับด้วยปีของคุณเป็นปีมะเมียซึ่งปีนี้เป็นปีเงินปีทองคุณด้วยนะครับครับต่อไปนะครับเป็นสายสดนะครับอันนี้สายสดเข้ามาคุณปรางคุณนะเนี่ยคุณปรางเนี่ยนะครับคุณปรางครับสวัสดีครับคุณปรางครับอยู่สายไหมครับอยู่ค่ะอยู่นะตะกี้จะบอกว่าไม่อยู่จะไปแล้วนะคุณปรางถูกหวยมั้งยังเนี่ยนะครับถามเรื่องสุขภาพค่ะอาจารย์ถามเรื่องสุขภาพใช่ไหม2521 2521นี่ก็อายุ37ใช่ไหมใช่ค่ะ37นะครับเกิดวันพุธ37ปีนี้สุขภาพ37สักครู่นะคะลดเสียงทีวีนิดนึงนะคะค่ะค่ะลดเสียงทีวีไม่ต้องลดเสียงตัวเองนะคะค่ะ
ปีนี้คุณปางไม่ได้ยินอาจารย์อยากจะให้ค่ะโอเคค่ะคุณปางได้มีการไปเซ็นประกันค้ำอะไรให้ใครเปล่าไม่มีค่ะอาจารย์อย่าห้ามเซ็นค้ำประกันให้ใครนะปีนี้นะค่ะห้ามนะค่ะถ้าไม่เซ็นค้ำประกันให้ใครก็จะดีมากๆคุณปางและก็คุณปางถามว่าเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับช่วงนี้ให้ระวังโรคในปากในคอค่ะเป็นไหมครับเป็นอยู่ไหมเป็นอยู่ค่ะอาจารย์นั่นแหละครับให้ระวังครับให้ไปใส่บาตรให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับค่ะคุณปางครับให้ไปใส่บาตรให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับเพราะว่ามันก็คือเป็นโรคเขาเรียกว่าโรคประจำตัวธรรมดาเล็กๆน้อยๆที่ในปากในคอเราทำให้เราเกิดเป็นโน่นเป็นนั่นนี่ไม่เป็นไรครับนะครับแต่ก็ระวังไม่มีอะไรร้ายแรงใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับไม่มีอะไรร้ายแรงใช่ไหมคะก็ไม่ร้ายแรงหรอกครับไปทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเดี๋ยวก็หายครับนะครับเดี๋ยวก็หายนะครับและคุณยังไม่เคยไหว้พระราหูด้วยใช่หรือเปล่าใช่ค่ะนั่นแหละครับเขามาทวงคุณแล้วครับอ๋อมันอีกนานไหมคะอาจารย์กว่าจะพ้นจากตรงนี้ปีนี้37ยังครับมันมี25 35นะครับ45ยังไม่พ้นครับนู่นน่ะ45ยังอยู่กับเราอยู่อ๋อค่ะมันมีผ่านกับอาจารย์คะเรื่องเกี่ยวกับลำไส้ก็พออะไรไม่มีปัญหาไหมคะไม่เป็นไรครับช่วงนี้มันจะมีในเรื่องของเรื่องของหลอดลมในเรื่องของสุขภาพทางปากใช้ส่วนใหญ่หลอดลมอะไรพวกนี้นะครับส่วนเรื่องในท้องเนี่ยคุณทานคุณกินไม่เป็นเวลาแค่นั้นเองค่ะใช่ไหมเป็นอย่างนั้นไหมใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะนั่นแหละครับเพราะคุณทานไม่เป็นเวลาลองจัดระเบียบตัวเองหน่อยนึงนะครับสุขภาพคุณก็เป็นไปในเรื่องของกรรมเลือกกินนิดนึงเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเดี๋ยวใกล้กินเจแล้วนะครับก็มาร่วมกันกินเจนะครับถือศีลกินเจกันนะครับถ้ามีอะไรไม่เข้าใจนะครับเบอร์โทรอาจารย์ด้านล่างนะครับโทรติดต่อกันเข้ามาได้ตลอดนะครับและวันนี้นะครับสำหรับท่านที่นะครับท่านที่อยากจะพบอาจารย์จินนี่แสนสวนคนสวยไปที่สวนลุมพินีนะครับที่สวนลุมวันนี้จะมีในเรื่องของงานชวนเที่ยวนะครับกทมชวนเที่ยวนะครับเป็นงานเที่ยว4ภาคมีแต่ละจังหวัดใครอยากจะสรรหาทานอาหารอะไรไปที่สวนลุมนะครับเรามาร่วมกันนะครับทางนะครับเจริญเคเบิลและ Bangkok TV เรานะครับให้การสนับสนุนกับกทมด้วยนะครับไปเที่ยวงานนี้นะครับนะครับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากนะครับจัดเริ่มงานตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่2ขอให้ทุกท่านไปเที่ยวงานกันอยากจะกินอาหารภาคไหนเขาจัดไว้นะฮะและมีรูปของไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อสมุทรเป็นอะไรครับมีรูปปั้นอะไรครับให้ถ่ายกันอย่างอิ่มหนาปากข้างเลยนะครับและอย่าลืมไปพบอาจารย์จินนี่แสนสนคนสวยที่นั่นเลยครับวันนี้นะครับอยู่ที่ลูกชิ้นแม่อร่อยไม่คิดเงินของอาจารย์จินนี่แสนสนคนสวยนะครับวันนี้พบกับอาจารย์จินนี่ได้ครับวันนี้หมดเวลาหมดนะครับวันนี้นะครับหมดเวลาจริงๆนะครับ SMS เอาไว้ตอบกันในคราวหน้านะครับขอบคุณเจริญเคเบิลทีวีนะครับและ Bangkok TV นะครับซึ่งให้โอกาสเรานะครับอาจารย์จักรพันธ์และทีมงานต่างๆนะครับได้มาทำรายการตรงนี้และก็อาจารย์ก็อย่างที่กราบเรียนแล้วนะครับขอให้เชิญนะครับทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมที่สวนสาธารณะนะครับกรุงเทพนะครับที่อะไรสวนลุมพินีนะครับไปร่วมกันครับวันนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับตอนนี้นะครับอาจารย์ก็อยากจะตอบดวงให้กับทุกคนแล้วนะครับแต่ว่า เวลามันมีน้อยนิดนะครับด้วยการตอบของแต่ละท่านเนี่ยซึ่งเช็คกันมาเยอะมากนะครับตอนนี้นะครับพอมีเวลาเหลืออีกสักกี่นาที4นาทีไหมถึงไหมหมดเวลาแล้วเนาะนะครับโอกาสหน้านะครับเราเจอกันที่นี่นะครับทุกวันพฤหัสนะครับอาจารย์นะครับคิดว่าคุณจินนี่นะครับอาจารย์จินนี่แสนดอนคนสวยก็คงจะมาในอาทิตย์หน้านะฮะเพราะว่าวันนี้นะครับติดภารกิจนะครับต้องไปช่วยทางที่กทมนะฮะกรุงเทพมหานครที่สวนลุมนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของเจริญเคเบิลทีวีแบงคอกทีวีนะครับ
โทรกันเข้ามาเลยนะครับที่ในรายการนะครับหรือโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรานะครับเจ้าหน้าที่ของเราจะจัดสรรจัดการให้ทันทีนะครับและท่านจะได้มาตอบดวงเช็คดวงคือมาเช็คดวงกับเราไม่ว่าจะเป็นอาจารย์คนไหนของทุกวันได้ทุกวันนะครับครับวันนี้นะครับเวลาหมดเวลาแล้วครับขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนรวยเฮงๆนะครับอย่าลืมตรุษจีนถือศีลกินเจกันนะครับถือศีลกินเจให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกเรื่องนะครับวันนี้นะครับขอบคุณเจริญเคเบิลทีวีแบงกอกทีวีเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ควบคุมรายการนะครับอาจารย์จักรพันธ์พรหมสิวาจาครับพบกันในพระรหัสหน้านะครับเช็คดวงผ่านจอครับ